ในการเล่นสงกรานต์ในสไตล์ที่เป็นไทยๆให้หน่อยได้ไหมคะคลิปนี้จัดให้ค่ะทุกคนแล้วคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่กระต่ายก็มีไอเทมเด็ดๆเลยนั่นก็คือโจงกระเบนลายไทยนั่นเองค่ะแช่เด้นี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นโจงกระเบนนะคะที่เป็นฟรีไซส์นะคะเป็นยางยืดนะคะคนตัวเล็กหรือว่าคนอ้วนสามารถใส่ได้นะคะตัวนี้นะคะพี่กระต่ายซื้อมาได้ในราคา150 บาทนะคะแต่ว่าแม่ค้าใจดีลดเหลือให้140 บาทนะคะที่ตลาดนัดคลองผมตรงข้ามหน้าบ้านพี่กระต่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจงกระเบนตัวเนี้ยเราสามารถปรับใช้กับเสื้อสไตล์ไหนได้บ้างนะคะวันนี้พี่ต่ายมีไอเดียมาทั้งหมด3 แบบด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะให้ดูก่อนว่าท่อนบนพี่กระต่ายมีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกขอเป็นเอาธรรมดาก่อนเลยก็คือเป็นเสื้อยืดนะคะตัวนี้เป็นเสื้อยืดที่พี่กระต่ายมีอยู่แล้วนะคะจะเป็นคล้ายๆเหมือนผ้ามัดย้อมนะคะตัวนี้ซื้อมาไม่แพงราคาประมาณ80-90 บาทไม่แน่ใจนะคะซื้อมาตั้งนานแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราแตะออกมาจะเป็นประมาณไหนนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เท่เป็นคอกระเช้านั่นเองนะคะเพราะว่าปกติพี่กระต่ายใส่เสื้อคอกระเช้านอนอยู่แล้วนะคะเราก็เลยหยิบยกคอกระเช้ามาอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะตัวนี้เขาซื้อมาได้ในราคาประมาณ60-70 บาทไม่แน่ใจนะคะไม่แพงเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้าไทยค่ะเป็นในรูปแบบของสบายนะคะเขาจะเป็นสบายสำเร็จรูปนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นเกาะอกนะคะแล้วก็จะมีสบายแบบนี้สบายเฉียงๆขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้พี่ต่ายซื้อมาได้ในราคา100 บาทเท่านั้นเองนะคะจะบอกว่างบประหยัดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง3แบบถ้าเราแต่งออกมาในชุดโจงกระเบนนะคะจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ